สวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งหลายครับผมวันนี้ไม่ใช่เกมวอลโรบอทครับผมวันนี้พบกับผมหลังกับเกม Call of Duty หลังจากที่เราก็ห่างหายกันไปหลายวันนะผมเกมวอลโรบอทก็ยังไม่มีอะไรแล้วก็ตอนนี้ก็มีกล่องกุญแจที่อาจจะรีไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานเนาะวันนี้เราก็เปิดบรรยากาศมาเล่น Call of Duty กันบ้างครับผมเพราะเห็นมีโหมดใหม่หลายๆอย่างเข้ามาแม่เราก็ต้องมาเปลี่ยนบรรยากาศกันสักหน่อยเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่นครับผมนี่เลยโหมด 10v10 ครับผมแม่ก็ลองได้เล่นสักครั้ง2ครั้งแล้วล่ะก็โหคนเยอะมากเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะเล่นได้ขนาดไหนกันเชียวเพราะมีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยเคยบอกว่าพี่ลองเล่นเกม Free Fire ให้ผมดูหน่อยFree Fire ผมไม่ค่อยถนัดเนาะเราก็มาเล่น Call of Duty กันแทนแล้วกันก็คล้ายๆกันเนาะไปครับผมแม่10v10น่าจะสนุกครับผมถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมครับผมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยครับผมคลิปนี้ไม่มีสาระนะครับผมเอามันอย่างเดียวครับผมอาจจะมีคำพูดที่ไม่เหมาะสมก็ต้องขออภัยเนาะวันนี้ผมจะใช้ตัวสาวน้อยเนาะกับปืน M4 อยากจะแต่งปืน M4 ครับผมก็เลยนำมาลงเล่นดูไม่เคยเล่นแบบนี้เลยนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูกันไปแล้วครับผมเพื่อนๆไปแล้วเราก็ตามเข้าไปครับก็ยังไม่แน่ใจนะว่าเล่นกันยังไง 10v10 เนี่ยยึดโซนหรือเปล่าหรือเดดแมทหรือยังไงโอ้โหเสียงระเบิดมาแล้วครับเพื่อนมาสนใจครับยิงอย่างเดียวครับผมเราเป็นแนวหน้าครับคัฟเวอร์เพื่อนครับเสร็จไปหนึ่งครับโอ้โดนครับสองตัวครับโอ้มาอีกตัวครับสามตัวครับผมมุมนี้ดีจริงครับเสียงสไนเปอร์ครับผมโอ้นี่สองตัวครับสองตัวเอาเพื่อนโหเพื่อนครับผมตกใจครับเก็บไปครับมาให้กระโดดนี่ครับผมโหครับยังไงกันแน่เพื่อนเราวิ่งกันไปไม่ยั้งครับผมเราก็ไปตามครับเรียบร้อยครับอีกตัวนึงนะครับผมทัวร์สารทิศครับผมบุกอย่างเดียวครับเราไม่เจอกันเลยครับเจอแต่เพื่อนไม่โดนหน่อยเดียวครับตั้งไว้นี่เลยครับผมเก็บ M4 ใครไม่รู้ครับใช้ก่อนเฮ้ยไม่โดนเรียบร้อยครับเยอะจริงๆครับโอ้โหเรียบร้อยครับผมเราตั้งไว้ถูกที่ถูกทางครับปืนคนแม่ไหนครับเดี๋ยวมือตัวเข้าหลังเรียบร้อยครับหนึ่งตัวโอ้โดนยิงครับผมเราตายตัวแรกโอ้โหยางเดือดครับผมทิ้งระเบิดซะเลยครับผมของมันต้องใช้โอ้โหตรงไหนดีตรงนี้เลยแล้วกันครับผมไม่ครับไม่รู้โดนใครมั้งหรือเปล่าแต่ทิ้งสุ่มๆไว้ก่อนได้1ตัว2ตัวครับผม3ตัว4ตัวครับผมถึงข้างบนตรงนี้เพื่อนเรากดยิงอยู่ครับเสร็จ1ตัวครับผมมาแห่ยางเดือดครับเสียงสไนเปอร์ลงท่อไปครับโผล่ไหนไม่รู้ครับผมวิ่งหันหลังให้อย่างนี้ตายครับเห็นกระสุนครับผมอยู่นิ่งๆโอ้ยโอ้ย
ระเบิดครับ1ตัวครับ2ตัวครับ3ตัวครับผมหลบครับแต่กระสุนหันหลังให้อย่างนี้ครับโอ้โหโดนนิดเดียวไม่โดนเลยครับโอ้โหอะไรกันเนี่ยไม่โดนเลยครับผมปืนพิเศษเข้าห้องก่อนปาดิครับอ้าวจบเกมก่อนโอ้โหโอเคครับผมเราก็ได้เนาะไว้คะแนนก่อนแล้วครับผมแล้วก็ข้ามแม่อย่างดูเลยครับบอกตรงเพื่อนไม่น่าเชื่อว่าการเล่นเกมแบบนี้มันรุนแรงดีเหลือเกินโอเคครับผมจบเลยไหมเนี่ยสำหรับเกมนี้ก็จบไปแล้วครับผมแม่10v10เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆไม่รู้ว่าเพื่อนๆเล่นแล้วจะรู้สึกสนุกตรงผมไหมโอ้โหได้อันดับ2ครับผมก็ถือว่าใช้ได้ครับผมกันเลยทีเดียวโอเคก็ได้ชิ้นส่วนกันแต่งปืนนี่แหละครับผม M4 ผมก็มาถึงเลเวล14กันแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาต่อเกมที่2กันเลยครับผมวันนี้จะเล่นสัก2เกมเนาะดูซิว่าเป็นไงบ้างแผนที่ใหม่ครับผมมาหมายถึงว่าแผนที่ที่ไม่ใช่แผนที่ที่เล่นเมื่อกี้ครับผมเริ่มเลยหรือเปล่าหรือยังไงไปก่อนแล้วครับผมเขาเริ่มมาก็มีป้อมปืนครับจับไว้ไหมยิงโดนไป 2-3 ทีครับผมทำไมถีบแล้วเกินปืนไปครับเราต้องไม่วิ่งตรงกลางครับผมขืนวิ่งตรงกลางเสร็จแน่ตามนี้ครับโอ้โอ้โหโดนเลยครับผมตายซะแล้วครับยังไม่ทันอะไรเลยเกมไอ้แบบนี้มีการทิ้งระเบิดเกิดขึ้นครับขึ้นบนดีกว่าถึงตรงเราหรือเปล่าเปล่าครับผมไปครับเพื่อนๆมันได้หมดแล้วสกอร์ตามอยู่ครับมีสไนเปอร์ดักอยู่บนตึกครับผมมาทางนี้มาคนเดียวโดนๆนะครับยิงกันตรงไหนเลยตอนนี้ครับวิ่งครับวิ่งตัวนึงตายตัวนึงครับผมโอ้โหกว่าจะได้ตัวนึงโคตรยากยาครับยาครับโอ้โหเปลี่ยนกระสุนทำไมโอ้โหดีนะเพื่อนช่วยโดนยิงข้างไหนโดนยิงข้างไหนครับมวยมุดเลยครับตอนนี้โอ้โหโหมาโดนสไนเปอร์ยิงครับผมอะไรกันเนี่ยเกมนี้ไม่เหมือนเกมที่แล้วเลยครับผมคนหนังคนละม้วนเลยครับผมเราต้องทำลายป้อมปืนตรงนี้ก่อนครับโอ้โดนยิงไม่ทันครับผมป้อมปืนมันแข็งแกร่งขนาดนี้เลยเหรออะไรมันจะขนาดนั้นเดียวหลบไปครับดาวโอ้โหระเบิดตัวเองหรือเปล่าเนี่ยหรือยังไงเวรกรรมโอ้โดนสไนเปอร์ครับผมเราเปลี่ยนปืนได้ไหมเนี่ยเอาตายรัวๆ60-80-80โอ้โหออกไปไม่ได้ครับผมโดนเครื่องบินยิงอยู่
ยิงข้างอ๋อยิงข้างเฮ้ยเรายิงไม่ถึงหรือไงยิงระยะไกลดีกว่าครับผมพื้นที่จังเลยระยะไกลดีกว่าครับอยู่ใกล้ไม่ได้นี่ครับผมแบบนี้ดีกว่าครับคัฟเวอร์เพื่อนไกลแพ้ครับผม82-100โอ้โหเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นหนังคนละม้วนกันเลยครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนไปก่อนครับผมถ้าเพื่อนรู้สึกชอบสนุกยังไงลืมครับผมกดไลค์ Subscribe กดแชร์ด้วยครับผมแล้วเราจะมาเล่นกันใหม่เนาะให้เพื่อนได้ชมกันเหมือนเดิมแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาครับอย่าไปซีเรียสกับมันครับผมโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ